8เซนเด็กอยู่ที่ 1634.30 นะคะพูดคุยกันนะคะกับอีกหนึ่งสายนะคะกับทางด้านของพี่อู๊ดนะคะคุณมงคลพ่วงเพลตานะคะอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะพี่อู๊ดสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณหมวยครับค่ะไซด์เวย์ไปไซด์เวย์มานะคะสลับลบสลับบวกนะคะข่าวก็มีทั้งข่าวดีข่าวร้ายนะคะประดีประดังเข้ามานะคะกดดันบรรยากาศการลงทุนพอสมควรเลยนะคะพี่อุ๊ดมองตลาดยังไงต่อดีคะคือภาพข้างนอกก็ยังรอการเจรจาการค้ากันต่อไปนะครับวันนี้เนี่ยข้างนอกดูดีขึ้นแล้วไอ้พวกบอนด์ยิลด์ต่างๆลงราคาทองคำลงนะครับนั่นแสดงให้คนเห็นแบบดูดีขึ้นในต่างประเทศในประเทศเองก็มีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจตอนนี้ก็กำลังรอดูอยู่ว่าผลเองจะบวกลบขนาดไหนนะครับค่ะเนี่ยก็ตามวันนี้ตลาดหุ้นบวกแรงเลยนะครับบวกจากลบขึ้นมาเลยนะก็คือตัวเลขส่งออกนะครับตัวเลขส่งออกของเราเนี่ยนะออกมาเนี่ยจริงๆตอนนี้ก็ถ้าโดยรวมก็คือติดบวกประมาณ 4.3% ค่ะถึงแม้จะตัดทองคำทิ้งนะเราก็ติดลบแค่ 0.4% นะครับถือว่าตัวเลขออกมาดีกว่าที่หลายๆคนคาดทีเดียวนะครับผมเจาะเข้าไปดูเนี่ยพวกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยขยับตัวสูงขึ้นเลยแล้วก็พวกหลายๆตัวนั้นน่ะก็มีการขยับตัวดีขึ้นตามลำดับแสดงให้เห็นว่าตัวเลขส่งออกมันไม่ได้แย่อย่างที่ทุกคนคิดกันนะครับก็ถือว่าเป็นตัวช่วยที่ทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยพลิกขึ้นมาเป็นบวก8บวก9จุดเลยในช่วงนี้นะครับก็ยังก็ตามตลาดเองยังคงต้องติดตามในเรื่องของตัวเลขเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจต่อเนื่องเพราะว่าเป็นเรื่องที่คนกังวลมากที่สุดนะครับก็เราก็เลยมองว่าตลาดหุ้นเนี่ยก็คงเทรดอยู่ในแกว่งแบบนี้นะ16กว่าๆจนถึง1640แถวนี้แหละนะครับจนกว่าพัฒนาการของตลาดเองนะน่าจะดีอาจจะเริ่มดีขึ้นนะครับค่ะคืออัพไซด์ค่อนข้างจำกัดใช่ไหมคะ1640น่าจะเป็นแนวต้านใช่ไหมคะผมมองไว้ถ้าเต็มที่สำหรับสัปดาห์นี้นี่ผมมองไว้ที่1650นะ1650ก็มีโอกาสกันอีกประมาณสัก10กว่าจุดนะครับก็ลุ้นกัน2วัน3วันนี่แหละนะครับว่าจะถึงหรือเปล่าครับค่ะส่วนกรอบด้านล่างนี่ประมาณ 1,600 ใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้600 1,600 นี่คือบทสถานการณ์ที่ดูแย่แล้วนะแต่ถ้าเกิดดูแบบเอาว่าเป็นไปได้มากสุดเนี่ยสัก1620นี่ก็ได้โอเคแล้วนะครับค่ะก็ประมาณนั้นครับค่ะก็ยังคงมีความหวังนะคะเรื่องของส่งออกเริ่มฟื้นตัวนะคะขนาดดูละเอียดเจาะลึกเข้าไปถึงไส้ในแล้วก็สะท้อนให้เห็นนะคะว่าก็ไม่ได้แย่อย่างที่คิดนะคะแล้วก็มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆที่จะมีการฉีดยาอย่างแรงเลยนะคะในช่วงที่เหลือของปีนี้เนี่ยพอจะหนุนนำให้บรรยากาศการค้าการลงทุนแล้วก็หุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมไหนที่จะดูโดดเด่นบ้างคะคืนนี้ตอนนี้อุตสาหกรรมที่น่าจะดูโดดเด่นถ้าเกิดดูจากเอาเฉพาะมาจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะจะเห็นว่าเป็นลงในเรื่องของการปล่อยกู้นะครับการปล่อยกู้แน่นอนครับก็เงินประชาชนจะได้ไปตรงๆเลยซึ่งอันนี้จะดีกับกลุ่มพวกค้าปลีกนะครับพวก BJC พวก CPO นี่เป็นหุ้นพิมพ์นิยมเลยนะครับสำหรับเรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจส่วนอีกกลุ่มนึงที่น่าจับตาดูคือกลุ่มที่อยู่อาศัยนะครับเพราะว่าการใส่เงินผ่านการปล่อยกู้อาจจะ 52,000 ล้านที่ออกมาเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับก็อาจจะพอช่วยได้บ้างในบ้านที่เป็นระดับพวกแนวราบต่างๆนะครับพวกปรึกษาพวกอะไรปรึกษาพวกนี้ซึ่งทำบ้านในระดับต่ำก็น่าจะได้ประโยชน์ไปนะครับนอกนั้นก็จะเป็นภาพโดยรวมๆซึ่งเดี๋ยวเราคงต้องมาดูผ่านตัวเลข GDP นี่แหละนะครับว่ามันจะช่วยอะไรได้มากขนาดไหนนะครับค่ะส่วนภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวล่ะคะน่าสนใจไหมคะคือในตัวท่องเที่ยวผมมองว่าตอนนี้ถึงแม้ตัวเลขเราจะยังไม่ค่อยดีแต่เราเริ่มมีสัญญาณกลับเข้ามาบ้างมาตรการกระตุ้นผ่านตัว VOA ตัวนี้ที่ออกมานะ Visa on Arrival เนี่ยพวกนี้เนี่ยก็น่าจะพอช่วยตลาดได้บ้างวันนี้เราจะเห็นพวกหุ้นในกลุ่มพวกท่องเที่ยวหลายๆตัวนั้นขยับตัวสูงขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างที่เรามองอยู่ก็คือตัว AOT นั่นแหละนะครับก็ขยับตัวสูงขึ้นด้วยครับค่ะในเชิงของแพทเทิร์นของ AOT เองนะคะก่อนหน้าที่ทำจุดสูงสุดนะคะแล้วก็ย่อตัวลงมาตอนนี้ฟอร์มทีมอยู่นะคะมีโอกาสที่จะลุ้นขึ้นไปทำจุดที่เป็นแนวต้านได้ไหมคะทะลุขึ้นไปได้ไหมคะก็เป็นไปได้นะครับแพทเทิร์น AOT น่าสนใจนะตอนนั้นเราก็ลุ้นนะว่าเขาเล่นเรื่องไอ้ที่เกี่ยวกับเรื่องของตัวประมูลดิวตี้ฟรีแล้วเนี่ยแล้วก็หยุดเล่นกันเลยแล้วก็ราคาลงมาแตะ67-68จะหลุดหรือเปล่าไม่หลุดปรากฏว่าไม่หลุดกลับมาเล่นเด้งกลับมาเกิน70แสดงว่าแพทเทิร์นตอนนี้เริ่มราคาหุ้นเขาน่าจะวิ่งในกรอบแถวๆ70 73 74ละถือว่าค่อนข้างดีสำหรับ LT นะครับมันก็ถ้าเกิดถามว่าคาดหวังเป้าที่ประมาณเท่าไหร่เนี่ยผมมองเป้ารอบนี้อยู่ประมาณสัก73 74บาทสำหรับตัว LT นะครับโดยจุดรับเนี่ยหรือว่ากรอบแนวรับของตัว LT เนี่ยผมมองว่าประมาณแถวๆ70ประมาณ
69บาทถึง70บาทครับ69ถึง70นะคะก็เป็นประเด็นสำหรับในวันนี้นะคะสุดท้ายนะคะย้ำกลยุทธ์ทิ้งท้ายให้สักนิดนึงนะคะครับก็ตอนนี้ก็ตลาดหุ้นเองยังไม่ได้ผ่านในช่วงของการวิกฤตหรือว่าแนวเขาเรียกว่าแนวลบนะครับเพราะว่ายังต้องรอตัวเลขอะไรต่างๆอีกเยอะแล้วก็เรื่องการเจรจาการค้าเนี่ยการลงทุนในช่วงนี้ผมอยากเน้นลงทุนช่วงสั้นตามข่าวทุกวันอย่าซื้อหุ้นแล้วทิ้งไปนะต้องซื้อแล้วต้องตามข่าวทุกวันเพราะว่าจะเห็นแน่ว่าจันทร์ขึ้นอังคารลงอะไรแบบเนี้ยตลาดหุ้นจะสลับไปสลับมามันตรงนี้นี่ก็เรียกว่าเป็นอะไรที่ยังต้องติดตามต่อไปนะครับตลาดครับค่ะได้คราวนี้ต้องกราบขอบคุณพี่อุ้มมากๆเลยนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะคะคุณมงคลพ่วงเพตานะคะกำหนดกลยุทธ์การลงทุนให้กับเรานะคะในช่วงภาคเช้าวันนี้นะคะโดยกรอบเซตให้ที่ 1,600 ด้านล่างด้านบน 1,650 หุ้นเด่นคือ AOT ท่าอากาศยานไทยนะคะราคาหน้ากระดานตอนนี้อยู่ที่70บาท50สตางค์แนวรับอยู่ที่69บาทหรือ70บาทนะคะส่วนแนวต้านกรอบของการเล่นรอบนี้อยู่ที่บริเวณ74บาทนะคะบวกลบนะคะโดยจุดนี้เนี่ยนะคะอยู่ไม่ห่างจากจุดที่ทำจุดสูงสุดในรอบที่แล้วประมาณ76บาทตรงบริเวณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คิดว่าน่าจะยังไม่ผ่านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย74 75เนี่ยก็น่าจะเป็นจุดที่เป็นแนวต้านใหญ่นะคะที่เราจะขายทำกำไรกันได้นะคะก็ยังคงเป็นหุ้นใหญ่ที่น่าจะมีโมเมนตัมนะของการปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับท่าอากาศยานไทยนะคะที่มีปัจจัยหนุนนำจากตัวเลขของนักท่องเที่ยวต่างชาติก็ดีมาตรการในการกระตุ้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะคะเรื่องของการเว้นวีซ่านะคะถึงแม้ว่าตอนนี้อาจจะต้องรอเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะแต่ว่าก็ถือว่าโดยรวมตัวเลขภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยังเป็นตัวเลขที่มีอัตราการเติบโตได้สูงนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น AOT น่าสนใจค่ะเป็นหุ้นเด่นสำหรับในวันนี้นะคะส่วนใครที่ต้องการเพิ่มผลตอบแทนให้สูงกว่าการลงทุนในหุ้นแม่นะคะก็คือสามารถเลือกลงทุนใน DW นี่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งนะคะที่จะสามารถทำกำไรเพิ่มมากกว่าการลงทุนหุ้นแม่ได้ค่ะสำหรับ DW ที่เกี่ยวข้องกับ AOT นะคะขอยกตัวอย่างค่ะอย่าง AOT 28C1912A นี่คะมีค่า Gearing อยู่ที่ 7.6 นะคะ Sensitivity อยู่ที่ 0.91 ค่ะท่านนักลงทุนที่ต้องการหาข้อมูลนะคะเกี่ยวกับการเทรด DW นะคะสามารถที่จะดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะทาง LINE @thaidw นะคะสแกน QR Code มุมจอได้เลยค่ะและถ้าหากว่าท่านมองหา DW เพื่อเทรดนะคะขอแนะนำนะคะ DW 28ค่ะที่มีสภาพคล่องสูงนะคะติดตามรายละเอียดการเทรด DW เพิ่มเติมได้อีกหนึ่งช่องทางนะคะทางด้านของ www.thaidw.com ค่ะสนับสนุนโดย Macquarie DW 28ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่